เป็นเอกฉันท์นะครับทางด้านเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเน่งนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรน้องฟาร์มจ่าติ๊กอุบลไปได้นะยก2ยกสุดท้ายนี่ทางด้านเพชรน้องฟาร์มนี่พยายามจะตีแต้มคืนนะเร่งต่อยหมัดกันสองนะมีกระโดดเข่าลอยนะแต่ว่ามีแผลแตกในยกที่4นะโดนสอกไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับว่าน้องเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูพี่น้องฟังกันก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำชาหมดนะไม่มีเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะต่อยยากครับคู่ชกเรามาเป็นไงถึงต่อยยากสูงครับมาสีเยอะเป็นไงผลงานไฟนี้เราเจอกับสูงๆอย่างนี้ก็ขอเธอกำลังใจครับกำลังจะมาแล้วนะตอนแรกเรามั่นใจเรื่องไหนที่เรามีโอกาสจะพลิกเกมมาได้ตอนนั้นก็ต่อยไม่ออกครับเราพลาดจุดไหนครับมาหน้าของเราได้ไหมรับแข่งแล้วไฟนี้จุดไหนต้องกลับไปแก้ไขบ้างก็เร็วกว่านี้ครับต้องแข็งแรงกว่านี้เวียนนี้เป็นไงมันใหญ่หรือมันเล็กเกินไปสุดแล้วครับสุดแล้วเวียนนี้ได้เลยอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษทุกคนครับเต็มที่แล้วบอกเอฟซีแฟนคลับน้อยก็ขอโทษกำลังใจครับโอเคครับเป็นกำลังใจครับก็เป็นบรรยากาศการเกมของเพชรน้องฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราดูผู้ชนะกันนะครับทางเพชรเจ้าพญาเดี๋ยวเราไปหาน้องก่อนครับว่าน้องอยู่ไหนน่าจะมีอาชีพนะฮะอยู่ห้องรุ่นโลครับอยู่นี่ดินห้องหายอ่ะเรียกมาชนะกันนะนี่พระเจ้าแค่นี้ครับดีครับดีดีนี่ไงพอใจผลงานแล้วไหมอ่ะยังไม่พอใจครับจุดไหนที่ไม่พอใจครับถอยกันครับถอยไปหน่อยนะคู่ชกเรามาเป็นไงแค่นี้ก็แข็งแรงดีเนาะเวียดนี้เป็นไงใหญ่ไปหรือเล็กไปก็พอดีครับพอดีครับได้ครับมั่นใจยกไหนเลยแค่นี้มั่นใจยก4ครับยก4จุดไหนครับที่เรามั่นใจไปฟันคอแตกโอ้พอแตกนี่เรามั่นใจเลยนะว่าชนะแน่นอนครับยกสุดท้ายก็ชนะครับอยากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆน้องครับที่ฝากที่เชียร์ผมผมจะไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับไฟนี้เป็นไฟที่ไหนครับที่ชนะมาไฟที่3ครับไฟที่3ติดแล้วนะครับไฟหน้าอยากเจอใครไหมครับในใจก็ต้องแล้วแต่บอกเซบอสเลยบอกเซบอสเลยอ่ะเซบอสก็จัดตัวไหนก็มาแล้วจัดขอน้ำหนักเท่ากันเวียนเท่าไหร่ครับเวียน111ปอนด์111ปอนด์นะโอเคครับยินดีด้วยครับน้องชายได้ฉีดไหม
ม่ได้หรอไม่ได้ไฟนี้โอเคครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านเพชรเจ้าพยานะวันนี้เก็บชนะไหมฮะชนะ3ไฟติดแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศของเกมนะครับคู่ที่1ศึกมวยมันสนั่นเมืองนะพวกเรามันตรงในตีเปล่าไหมเดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยคู่2นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศหลังเกมคู่2ให้ดูนะครับ